ในลำดับต่อไปนี้จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผังคุ้มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในพระโอกาสพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสมเด็จผู้วางผังคุ้มเรื่องราชการการรักนายสุรศักดิ์วิไลประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสมเด็จรวมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุขเดินผู้วางผังพุ่มเครื่องราชสักการะนางสาวประภัยวันจินดาพรโสภิตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลสุขเดินผู้วางผังพุ่มเครื่องราชสักการะนางบุษพัฒน์บริบูรณ์แพทย์ประจำตำบลหมู่ที่1บ้านตำบลโค้งยางผู้วางผังพุ่มเครื่องราชสักการะนางบุปผาขิงสุขเนินกำนันตำบลโค้งยางค่ะนายบุญสิงห์ขับบางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่19ตำบลมะเรือเก่าค่ะผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเรือใหม่ผู้ว่าบางผู้เครื่องราชสักการะนายสัมพันธ์ผิวจันทึกสารวัตรกำนันตำบลมะเกลือใหม่ชมรมนักวิบ้านตำบลนาคลานตำบลหนองตะไคร้เป็นปักความตักคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสมเด็จเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาคลานผู้วางผังรุ่นเครื่องราชสักการะนายสันติสกุลสิริวัฒน์กำนันตำบลนาคลานตำบลหนองตะไคร้ตำบลครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเยาวชนตำบลของคุณแม่ของท่านเองชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองตะไคร้ผู้วางผังพุ่มเครื่องราชสักการะนายวิมานพ่อพิมายกำนันตำบลหนองตะไคร้ครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสูงเนินผู้วางผังพุ่มเครื่องราชสักการะนางดาราพรเติมสูงเนินคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสูงเนินกอง
ของผมแม่ของเป็นอย่างเดียวกับพร้อมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสินเลยโรงเรียนบ้านนาการและเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสินเลยมาพร้อมโรงเรียนบ้านคุณเพียงมาพร้อมกับแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินผู้วางฝ่ายหุ้นเครื่องราชสักการะนายไพโรจน์แม่นหมาคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภาคเขตพร้อมกับโรงเรียนวัดนาคาโรงเรียนวัดขุนเมียนเทศบาลตำบลชิ้นเลอเทศบาลตำบลปุกจิตมาพร้อมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชิ้นเลอผู้วางฝ่ายพุ่มเครื่องราชสักการะนายสมเริงทาสันเตียผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชิ้นเลอครับโรงเรียนบ้านนาการและเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสินเลยผู้วางฝ่ายพุ่มเครื่องราชสักการะดร.กฤษดาอัมพดีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสินเลยครับส่วนตำบลสินเลยองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาเกี่ยวกับพร้อมกันโรงเรียนวัดขุนเวียนผู้วางฝ่ายอุ้มเครื่องราชสักการะนางสาวกิตยาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนเวียนครับสำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนินผู้วางฐานพุ่มเครื่องราชสักการะนายณัฐกาลสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินเทศบาลตำบลกุจิตเตรียมความพร้อมครับสำนักงานเทศบาลตำบลกุจิตผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะดร.พัทรพลบัญชาจารุรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลกุจิตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายรัชกฤตตาสูงเนินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินค่ะส่วนตำบลเสมาผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายเติมศักดิ์ศรีเพชรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาค่ะThank you.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราชผู้ว่าผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายวิชิตปอยสุขเนินรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ขี้เหล็กผู้ว่าผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายแดงมีสูงเนินรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ขี้เหล็กค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่าผู้ว่าผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายสุรชัยแย้มกาญจนวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่าค่ะหน่วยงานต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางผู้ว่าผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายณรงค์เตี้ยสูงเนินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางค่ะการบริหารส่วนตำบลมะเกลือกาครับเจ็บตับครับองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือกาผู้วางผ่านรุ่มเครื่องราชสักการะนายเอกชัยกลมปัญจัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือกาครับส่วนตำบลมะเกลือใหม่ผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายยดันคงปัญจัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลนาครางผู้ว่าผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนางเฉลิมเกียรติหันสูงเนินประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาครางครับเมื่องานระดับต่อไปเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไคร้ครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไคร้ผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายเรื่องแสงปราณนอกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไคร้ครับเจตเตรียมความพร้อมครับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสภาสูงเนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนินสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนินโรงพยาบาลสูงเนินและสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนินเตรียมความพร้อมครับอ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฏิผู้ว่าป่าคุ้มเครื่องราชสักการะนายวัฒวุฒิคลาดสมเดินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฏิครับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาสุขเลิศผู้วางป่าคุ้มเครื่องราชสักการะนายประภาสเหี่ยวจุโปเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาสุขเลิศสาธารณสุขจังหวัดสุขเลิศสำนักงานเกษตรอำเภอสุขเลิศเตรียมความพร้อมครับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุขเลิศและสรรพากรอำเภอสุขเลิศเตรียมความพร้อมครับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขเลิศผู้ว่าป่าพุ่มเพื่อราชสักการะนายสมควรแบ่งกุศลจิตสาธารณสุขอำเภอสุขเลิศครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขเลิศผู้ว่าป่าพุ่มเครื่องราชสักการะนางร่มใสสุนทรวงศ์พัฒนาการอำเภอสุขเลิศครับสำนักงานตุลาการอำเภอสุขเลิศสำนักงานสรรพากรอำเภอสุขเลิศและสำนักงานเกษตรอำเภอสุขเลิศเก็บความพร้อมครับโรงพยาบาลสุขเลิศผู้ว่าป่าคุ้มเครื่องราชสักการะแพทย์หญิงต้องตาชนยุทธผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขเลิศครับสำนักงานเกษตรอำเภอสุขเลิศผู้วางป่าพุ่มเครื่องราชสักการะนางสาวสุภาพรนาจันทึกรักษาการเกษตรอำเภอสุขเลิศครับสำนักงานบริษัทอำเภอสุขเลิศเป็นความพร้อมครับสรรพากรอำเภอสุขเลิศสำนักงานสัตว์เลี้ยงอำเภอสุขเลิศและสำนักงานท้องถิ่นอำเภอสุขเลิศเก็บความพร้อมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุขเลิศผู้วางป่าคุ้มเครื่องราชสักการะนายสมนึกชำนาญกุลปศุสัตว์อำเภอสุขเลิศครับสำนักงานสรรพากรอำเภอสุขเลิศผู้วางป่าคุ้มเครื่องราชสักการะนางสาวอรสามารีบูชานักวิชาการสรรพากรชำนาญการครับสถานีอำเภอสุขเลิศเตรียมความพร้อมครับท้องถิ่นอำเภอสุขเลิศเตรียมความพร้อมประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสุขเลิศเตรียมความพร้อมครับเดินสำนักงานสัตหีบอำเภอสุขเลิศและเครือข่ายอาหารผ่านศึกสำนักงานสัตหีบอำเภอสุขเลิศและเครือข่ายอาหารผ่านศึกผู้วางป่าคุ้มเครื่องราชสักการะร้อยเอกประจักษ์กองปอกสัตหีบอำเภอสุขเลิศครับ
สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสูงเนินผู้วางผ่านอุ้มเครื่องราชสักการะนางสุวิมลโถมจิตท้องถิ่นอำเภอสูงเนินครับสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินเก็บความพร้อมครับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสูงเนินเก็บความพร้อมครับสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายชัยบัตรสูงเนินรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินครับสำนักงานสกลเตรียมความพร้อมครับประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินเตรียมความพร้อมประธานกลุ่มโรงเรียนมะเกลือเตรียมความพร้อมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสูงเนินผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนางสาวธนิตาเกศรมาลัยครูชำนาญการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสูงเนินกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเดินผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายสมพรพิทักษ์ตระกูลรองประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเดินกลุ่มโรงเรียนมะเกลือเตรียมความพร้อมครับโรงเรียนสูงเดินโรงเรียนคุ้มจิตวิทยาโรงเรียนรุ่นบางประชารัฐสามัคคีและโรงเรียนระดมวิทยาสอบเตรียมความพร้อมครับโรงเรียนกุฎจิตวิทยาผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะดร.รุ่งอรุณ บวรชัยเดชผู้อำนวยการโรงเรียนกุฎจิตวิทยาโดยงานลำดับต่อไปโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีค่ะโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายวาดปรุงสันเทียผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีค่ะหน่วยงานลำดับต่อไปโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ค่ะโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะดร.พิเชษฐ์ โคนประโทษผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ค่ะหน่วยงานต่อไปโรงเรียนสิริวัฒนศักดิ์ค่ะโรงเรียนสิริวัฒนศักดิ์ผู้วางผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนางเย็นจิตศรีพลังรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสิริวัฒนศักดิ์
เป็นอนุบาลจุรีพันธ์ผู้วางแผนพุ่มเครื่องราชสักการะนายชยุทธพงศ์พัฒนจุรีพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ค่ะโรงเรียนอนุบาลอัจฉราผู้วางแผนพุ่มเครื่องราชสักการะนายอัคเดชอินทรสถาพรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอัจฉราค่ะผู้วางแผนพุ่มเครื่องราชสักการะดร.กิติพงษ์ พงษ์สุรเวชนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางค่ะศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอสูงเนินผู้วางแผนพุ่มเครื่องราชสักการะนายรักชาติคิริวัฒนศักดิ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานลำดับต่อไปสถานีตำรวจภูธรสูงเนินค่ะสถานีตำรวจภูธรสูงเนินผู้วางแผนพุ่งเครื่องราชสักการะพันตำรวจเอกวัฒนยูรุ่งรัศมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสูงเนินค่ะหน่วยงานลำดับต่อไปกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนินค่ะกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนินผู้วางแผนพุ่มเครื่องราชสักการะนางสัตติธรเลิศสำโรงนายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนินค่ะหน่วยงานลำดับต่อไปที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนินค่ะที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนินผู้ว่าผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะนายปรัชญามันตาคอนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองค่ะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรบรมาธิบดีศรีสินมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าทั้งหมดตรง
พาท่านประธานในพิธีวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและถวายธูปเทียนแพเปิดกลวยกระทงดอกไม้ค่ะในลำดับต่อไปท่านนายเพอสูงเนินจะได้จุดเทียนมหามงคลเมื่อท่านนายเพอสูงเนินได้จุดเทียนมหามงคลเล่นด้านบนเวทีแล้วท่านจะถือเทียนมหามงคลลงมาด้านหน้าเวทีค่ะ